ปอยเบิ้งอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสาวลาวทั้งประเทศนะก็ถือว่าพ่อกายทั้งยิงลาวโดดเด่นซะเหลือเกินนะล่าสุดสาวจินตนาคำบุญเมืองสามารถคว้าเหรียญคำประวัติศาสตร์อีกหนึ่งเดียดนะก็คือกลายเป็นยิงลาวพันธมิตรที่ว่าสามารถคว้าแชมป์โลกและก็กลายเป็นคนลาวคนที่สองของสปป.ลาวเฮาที่สามารถคว้าแชมป์โลกไปได้สำเร็จนะก็คือก่อนหน้านี้เนอะเท่าคำล่าสามวงก็สามารถญาติได้เหรียญคำประวัติศาสตร์ในวันที่8พฤศจิกายน2024ที่ผ่านมาในรายการพ่อกายชิงแชมป์โลกครั้งที่15อยู่ที่ประเทศมาริบนะที่ว่าจัดขึ้นนะซึ่งนั่นก็เป็นเหรียญคำทวิตนะจากผู้ชายของลาวเฮานะซึ่งล่าสุดในวันที่9พฤศจิกายน2024ที่ผ่านมาก็เป็นการขันมือที่2ของรายการดังกล่าวนะก็คือนางจินตนาคำบุญเฮืองก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์ในรุ่นการแข่งขันสวิมมิ่งสุดนะความสูงมากเกิน165ซมสามารถญาติได้เหรียญคำนะซึ่งก็เป็นหญิงลาวคนวิทย์ที่สามารถญาติได้แชมป์โลกนะและก็เป็นคนลาวคนที่2ต่อจากเท่าคำล่าที่สามารถญาติได้เหรียญคำประวัติศาสตร์รายการชิงแชมป์โลกนะสำหรับการแข่งรายการนี้จัดขึ้นอยู่ที่ประเทศมาลิฟนะรวมมีการแข่งอยู่3รุ่นด้วยกันสิงไซ23เหรียญคำสังวาสะพันธ์พ่อกายแห่งชาติลาวสามารถระดมส่งนักกีฬาพ่อกายทีมชาติลาวลงแข่งทั้งหมด9รุ่นด้วยกันซึ่งนี่ก็เป็นการแข่งในเฉพาะวันที่9พฤศจิกายน2023ที่ผ่านมานะผ่านการแข่งในวันดังกล่าวก็สามารถญาติได้1เหรียญคำ2เหรียญเงิน1เหรียญทองและก็จบอันดับที่4ของโลกนะก็คือได้จาก1เหรียญคำจากนางจินตนาคำบุญเฮืองและก็2เหรียญเงินได้จากนางจินตนาคำบุญเฮืองรุ่นยิงหุ่นงามพร้อมสูงบ่เกิน165ซมและก็รุ่นบ่เกิน35ปี1เหรียญทองได้จากเท่าคำล่าสามาวงรุ่นการแข่งอาร์เรติสความสูงมาเกิน165ซังติเมตรและก็ได้อันดับ4ของโลกจากเท่าคำล่าสามวงและก็นางซีตาทองสุรินในรุ่นการแข่งแสดงลีลาขู่ชายหญิงนะก็คือสรุปการแข่งของกีฬาพ่อกายลาวเฮาที่ว่าเขาห่วมการแข่งในพ่อกายชิงแชมป์โลกครั้งที่15นี่สามารถญาติได้2เหรียญคำก็คือจากเท่าคำล่าสามวงกับนางจินตนาคำบุญเพื่อนสองเหรียญคำประวัติศาสตร์ในการยังได้สองเหรียญเงินในการยิงเหรียญทองอีกด้วยนะก็ถือว่าทัพนักกีฬาพ่อกายลาวสำเร็จภารกิจกันแล้วนะซึ่งรายการนี้จะสืบต่อแข่งขันไปจนถึงวันที่10พฤศจิกายน2024จะจบการแข่งนะซึ่งว่าทัพนักกีฬาลาวมันสำเร็จมาแล้วจะกำหนดเดินทางกลับประเทศลาวในวันที่13พฤศจิกายน2024เวลา14โมงสุจุนด้วยเที่ยวบินแอร์เอเชียนะอยู่ที่สนามบินสากลวัดไตก็สามารถไปรอท่าต้อนรับกันได้นะครับทัพนักกีฬาพ่อกายลาวสร้างประวัติศาสตร์คว้า2เหรียญคำในรายการชิงแชมป์โลกครั้งที่15อยู่ที่ประเทศมาลีสบายดีเนาะข้าพเจ้าชื่อท้าวคำล่าสามวงเนาะความรู้สึกได้เหรียญคือดีใจหลายเนาะเพราะยังรู้สึกเลยว่ายังฝันอยู่บ่ฮั่นน่ะแต่ก็เป็นสิ่งที่แบบภูมิใจที่สุดเลยมันเป็นงานแรกที่ว่ามาแข่งขันงานแรกครั้งนั้นอีกที่ว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นให้โอกาสแล้วก็ต้องขอขอบใจทางรัฐบาลทางกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแล้วก็ขอบใจทั้งกระทรวงการประเทศและก็ทางกลุ่มกองก็คือกองพันใหญ่จอ11ที่สนับสนุนมาโดยตลอดแล้วก็ขอบใจทาง FC ที่ติดตามหรือว่าหมู่คู่ไอ้น้องที่เชียร์และให้กำลังใจมาโดยตลอดแล้วก็ขอบใจทางบริษัทต่างๆที่ว่าส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาลาวแล้วก็